การสร้างบุ๊กมาร์กนะครับเราจะเริ่มจากตำแหน่งของบุ๊กมาร์กสมมติว่าอันนี้คือสารบัญนะกำหนดว่าหน้านี้เป็นสารบัญแล้วสร้างข้อความหรือออบเจกต์ต่างๆก็ได้แล้วเราก็เรียกแพลเลตของบุ๊กมาร์กขึ้นมาโดยไปที่เมนู Windows ไปในที่ Interactive นะครับมันจะมีบุ๊กมาร์กขึ้นนะที่แพลเลตของบุ๊กมาร์กเราเลือกออบเจกต์สิ่งที่ให้เป็นบุ๊กมาร์กนะครับแล้วก็คลิก New ขึ้นตั้งชื่อการตั้งชื่อนี่สำคัญจะทำให้ไม่สับสนเวลามีบุ๊กมาร์กมากกว่า1อันขึ้นไปอินเด็กซ์นะคือสารบัญเรียบร้อยคลิกให้มันรับรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นบุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์กเราทำหน้าที่เหมือนกับเมื่อไปอยู่ตามหน้าต่างๆเราสามารถกลับมาอย่างหน้านี้เพื่อเลือกไปอย่างที่ใหม่พูดง่ายบุ๊กมาร์กเป็นหน้าสารบัญใช่ไหมฮะเราไปอยู่หน้าไหนเราแล้วแต่สามารถกลับมาที่สารบัญเพราะนั้นการจะกลับมาที่สารบัญได้ในทุกหน้าเราจะต้องไปใส่บัตตอนที่จะวิ่งกลับมาที่หน้านี้เราจึงต้องไปที่เมนูขอโทษนะไปที่ master pageMaster Page ดับเบิลคลิกที่ Master Page ที่ Master Page เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาให้เราสร้างบัตตอนขึ้นมาอันหนึ่งบัตตอนนี้ก็ทำจากกราฟิกหรือตัวหนังสือก็ได้เนี่ยทีนี้ก็จะเอาง่ายๆฮะเป็นตัวหนังสือตรงนี้เลยใช้คำว่า Index เหมือนกัน INDEX ตัวเล็กหน่อยตัวเล็กนิดนึง ขนาดให้พออ่านออกสัก18นะครับจัด alignment ให้อยู่บริเวณนี้ตรงกลางเราก็ copy ไว้ทั้ง2หน้าใช่ไหมฮะ index เนี่ยนะครับนี่ตรงกลางหน้าพอดี หมายถึงว่าจาก index เนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณจะให้มี background ได้ฮะปัญหาก็ทำสี่เหลี่ยมก็ฟิลสีเข้าไปว่าสีฟ้าใช่ไหมฮะสั่ง object arrange center back อย่างนี้มันจะเป็นหน่วยเดียวกันก็จะได้ตรงตำแหน่งเอาง่ายๆอย่างนี้นะกรุ๊ปไว้ก็ได้ object group โอเคแล้วได้ index ตัวนี้ปุ๊บที่ master pageใช่ไหมครับเราก็คลิกขวาที่ตัวนี้ก็ได้เลือก interactive ใช่ไหมฮะ convert to button ทุกอย่างจะต้องเป็น button นะครับทุกอย่างต้องเป็น button button ทำหน้าที่ก็คือเหมือนปุ่มนะฮะพูดง่ายปุ่มไปไหนใช่ไหมฮะก็ชื่อว่า button one button นี้ตั้งชื่อว่าเป็น index เหมือนกัน button ที่ปลายอย่าง index ใช่ไหมครับก็เมื่อ on click ใช่ไหมหรือหลังจากrelease ก็คือปล่อยเมาส์นะครับหรือ low over หรือ low up เราเอาคลิกเนี่ยคลิกง่ายๆไปยัง add เห็นไหมฮะบริเวณด้านบนเนี่ยจะเป็นที่ใช้สำหรับในเอกสารทั่วไปจะแบ่งออกเป็นเห็นไหมฮะถ้าเป็น shockwave flash only เนี่ยจะเป็นพวก animation แบบนี้ถ้าเป็นพวก pdf only ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใช้ทั้งคู่ใช้ได้หมดนะครับ go to destinationDestination มันจะให้เลือกเห็นไหมฮะ Document Interactive หมายถึง Document ที่เราเซฟไว้ชื่อนี้ Destination จะมีให้เลือกเป็น Index พอดีเลยใช่ไหมครับ Index สู่ Normal เอางี้ก่อนง่ายๆนะปุ่มปุ๊บเราก็ Copy ปุ่มนี้นะฮะมันมีแล้วนะฮะก็ Control C Control C ไปนะครับแล้วก็ไปยังหน้า Master Page อีกหน้านึงวางไว้ตำแหน่งเดียวกัน Control Vนะฮะเมื่อเรามาดูอย่างหน้าอื่นๆมันจะมีอินเด็กซ์ทุกหน้าเลยหน้าไหนที่เราไม่อยากให้มีคือหน้านี้หน้าที่1ต้องไม่มีเพราะเราสั่งนี่ apply master to page บอกนั่น
เห็นไหมฮะบอกนั่นเอาละเราจะเห็นผลมาเราต้องทำไงฮะเราต้องเซฟจากนั้นเรา export ครับเป็นอย่างปลายทางที่เราต้องการ interactive interactive PDF interactive Adobe PDF interactive แล้วก็เซฟไปไม่ต้องอธิบายมากเขาเพจก็ all อยู่แล้ว JPEG quality จะเอาเป็น resolution 300สำหรับพิมพ์ด้วยก็ได้โอเคเขาก็จะเปิดหน้าขึ้นมาให้เป็นหน้าของ indexนั่นนี่เห็นไหมฮะในอินเด็กซ์จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นสารบัญแต่พอมาที่หน้าอื่นคลิกมันต้องวิ่งกลับมาที่หน้าบุ๊กมาร์กของเราเนี่ยอินเด็กซ์ที่เราทำไว้ไม่ว่าคุณเราจะอยู่หน้าไหนก็แล้วแต่คือการกลับสู่หน้าสารบัญเห็นไหมฮะนี่อันนี้ถือว่าสำเร็จนะครับสำหรับการทำบุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์กนี่ก็ใช้สำหรับตำแหน่งบนหน้าตรงไหนก็ได้ฟาร์กราฟไหนกราฟิกตัวไหนก็ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเลยไม่เกี่ยวข้องกับเลขหน้านะครับซึ่งเป็นอิสระคือหมายถึงว่าสามารถมีหลายบุ๊กมาร์กได้ในหน้าเดียวขึ้นอยู่กับความสำคัญของเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่เราต้องการจะสื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเลขหน้ามันจะถูกรันอัตโนมัติจากเลขหน้าซึ่งเดี๋ยวจะไปว่าถึงการไปยังหน้านะฮะนั่นก็คือการทำสารบัญนะครับโอเคการใส่เลขหน้านะครับการใส่เลขหน้าแล้วก็ใช้วิธีการง่ายๆคือเราต้องมาที่ Master Pageทำไมต้องเป็น Master Page เพราะเลขหน้ามันคือเลขหน้าที่รันไปทุกหน้าเหมือนกันถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าบางหน้าไหนที่เราจะเว้นเนี่ยเราค่อยไปแยก Master Page อย่างที่อธิบายไว้ในคลาสครั้งที่แล้วนะครับแต่เลขหน้าเนี่ยก็ง่ายๆฮะเราก็ต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมก็คือ Text to เข้ามาวาดเป็นกล่องเอาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการจะให้ปรากฏในทุกหน้านะครับจากนั้นเราก็สั่งเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ type ใช่ไหม insert special character markers นะฮะแล้วก็จะมีคำว่า current page number มันจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นตัว M ใช่ไหมครับก็จัดเลยฮะอยากจะให้มันก็เหมือนกับข้อความที่จะปรากฏในทุกหน้านะฮะเช่นเราบอกชิดกลางจะ center alignment อย่างนี้นะฮะง่ายๆนะครับก็ไปยังอีกเพจอีกเพจหนึ่งก็ปรากฏแบบเดียวกันก็ต้องสั่งนะครับใช้ text to วาดแจกข้อความขึ้นมาแล้วสั่ง type insert special characters นะครับ markers แล้วก็ current page number ก็จะได้ตัว A ขึ้นมาอีกตัวนะครับแล้วจะถ่ายใส่สีกำหนดขนาดตัวอักษรให้เป็นเลขกำหนดตรงนี้เลยนะครับมันจะเหมือนกันทุกหน้าจากนั้นก็ไปดูอย่างหน้าอะไรครับหน้า10จะต้องมีเลข10เห็นไหมฮะจำนวนหน้า10เพราะมันจะเริ่มหน้า1ตรงบริเวณนี่ master page ที่1ถ้าเราอยากรู้ว่าเลขไหนอันนี้3อันนี้2อันนี้ไม่มีเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรครับไม่ได้ใส่จำนวนโทษไม่ได้ใส่ master page หรือว่าไม่ได้ apply master page ให้เป็นของ A แต่ว่า current page number มันก็จะนับจากจำนวนหน้าจริงนะครับนับจากจำนวนหน้าจริงเพราะนั้นถ้าอยากจะให้มันเริ่มที่ไม่ใช่หน้า2ให้ตรงนี้เป็นหน้า1เราต้องมาเลือกที่ page numbering section แล้วก็บอกว่า start page number at 1โอเคโอเคมันก็จะเริ่มหน้า1ให้คุณนั่นแหละแล้วก็เป็น2 3โดยอันบนไม่นับเป็น1ให้อันบนไม่นับเป็น1ให้นะมันจะเริ่มเซกชันใหม่ให้เลยแล้วเราจะเริ่มตรงนี้มันก็ไล่ไป2 3ตัวนี้เราก็ต้องปรับสามสี่6 7ก็ไล่ให้เรียบร้อยโอเคทีนี้เรามาเริ่มการทำงานที่เป็นอะไรครับลิงก์นะฮะแบบเป็นไปยังเพจนะฮะง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งหมด
แปดหน้าเก้าหน้าใช่ไหมครับมีเลขหน้ากำกับนั้นทุกคนก็